นุทินชมซาบีดาโง่เฮงดีโปรไฟล์ได้ยันชาดาขอเปลี่ยนเพื่อให้ทุกฝ่ายสบายใจการเมืองวันที่3 กันยายน 2567 14:13 น.อนุทินรับรู้เรื่องชาดาสละตัวเองพ้นคณะรัฐมนตรีปัดติดปัญหากฎหมายเปลี่ยนเพื่อความสบายใจเป็นการตกลงร่วมกันเผยสัมภาษณ์ซาบีดาด้วยตัวเองชี้โง่เฮงดีโปรไฟล์ได้เมื่อเวลา 13:05 นาทีวันที่3 กันยายน 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีนายชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถอนตัวจากโควต้ารัฐมนตรีของพรรคในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วให้นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์บุตรสาวมาดำรงตำแหน่งแทนได้รู้ก่อนล่วงหน้าหรือไม่ว่าโดยนายอนุทินหัวเราะก่อนกล่าวว่าก็ให้มันลงตัวให้เกิดการทำงานไหลลื่นที่สุดเมื่อถามว่านายชาดาแจ้งเหตุผลอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าเราตกลงร่วมกันเมื่อถามย้ำว่าเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความสบายใจกับทุกฝ่ายเพราะวันนี้เราให้ความสำคัญกับคำว่าจริยธรรมเราจึงพยายามไม่ให้มีปัญหาอะไรเลยให้มันแห้งไปเลยไม่ต้องมาถามกันอีกเมื่อถามว่าเปลี่ยนเองหรือเพราะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทักท้วงมานายอนุทินกล่าวว่าเป็นการตกลงร่วมกันขอพูดอย่างนี้ดีกว่าต้องขอบคุณนายชาดาอย่างมากที่ระบุว่าอย่าให้ติดอยู่กับท่านหัวหน้าจะเอาใครก็ได้ผมก็บอกไม่ได้อันนี้มันตำแหน่งของหลานายชาดาฉะนั้นหลาบอกมานายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่าพรรคส่งรายชื่อรัฐมนตรีไปกี่ชื่อนายอนุทินกล่าวว่าเพิ่งส่งชื่อใหม่ไปอีก1 ชื่อเมื่อเช้านี้วันที่3 กันยายนเมื่อถามว่าชื่อลูกสาวของนายชาดาจะไม่มีปัญหาใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่มีแล้วมั้งเขาก็ใส่ประกอบธุรกิจมาจบปริญญาโทจากประเทศอังกฤษซึ่งได้พบกันแล้วเนื่องจากตนยังไม่คุ้นเคยกับนางสาวซาบีดานายชาดาจึงพามาพบแล้วตนก็สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเมื่อถามว่าสัมภาษณ์เองแล้วรับเข้าทำงานหรือยังนายอนุทินกล่าวว่าโง่เฮงดีเมื่อถามย้ำว่าเมื่อเทียบแล้วสามารถทำงานแทนนายชาดาได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนยังไม่คุ้นกับเขาแต่ดูการศึกษาและความเป็นลูกของนักการเมืองคุณภาพเมื่อถามว่าทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสลคได้แจ้งเรื่องนายชาดามาล่วงหน้าก่อนกี่วันนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างจบเมื่อวานตอนเย็นเมื่อถามว่าประเด็นข้อกฎหมายใดทำให้ต้องเปลี่ยนตัวนายอนุทินกล่าวว่าไม่มีข้อกฎหมายเป็นเรื่องการให้ความร่วมมือที่ดีให้ทุกอย่างเดินหน้าได้ยืนยันว่าไม่ติดเรื่องข้อกฎหมายเลยเมื่อถามว่าโผคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนิ่ง 100% แล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าในส่วนพรรคภูมิใจไทยคงนิ่งเท่านี้เปลี่ยนไม่ไหวแล้วด่วนชาดาถอนชื่อออกจากคณะรัฐมนตรีอิง1ส่งซาบีดาลูกสาวนั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนเปิดประวัติดีดาซาบีดารับไม้ต่อชาดานั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำงานใกล้ชิดพ่อตลอดมีหมัดเด็ดเสือคินล่าชัยต่อเนื่องดวลโอทิสศึกวันลุมพินี81หวังคว้าสัญญากีฬาวันที่4 กันยายน 2567 17:19 น.เสือคิงเปิดประตูค่ายพีเคแสนชัยต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนอัปเดตความพร้อมล่าสุดและร่วมทำกิจกรรมโอเพนเวิร์กเอาท์ก่อนร่วมลงแข่งขันในศึกใหญ่ประจำไตรมาส3วันลุมพินี81 ที่จะระเบิดความมันขึ้นในวันศุกร์ที่วันที่27กันยายนนี้ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราเริ่มคู่แรกเวลา 19:30 น.เสือคิมสจ.โต้งปราจีนนักสู้พลังเดือดวัย29ปีจากจันทบุรีดีกรีอดีตแชมป์เวทีมวยลุมพินี3รุ่นพร้อมกลับมาสานต่อฟอร์มฮอตจากไฟที่แล้วโดยจะเผชิญหน้าโอทิสแวคฮอนนักสู้หนุ่มไฟแรงวัย22ปีจากเกาะอังกฤษที่ต้องการคว้าแต้มชัย2ไฟรวดให้ได้เช่นกันโดยทั้งคู่จะดวลกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวท140ปอนด์โดยเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่วันที่3กันยายนที่ผ่านมาเสือคิมได้เปิดค่าย PK แสนชัยต้นสังกัดต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อทำกิจกรรมเช็คฟิตโอเพนเวิร์กเอาท์โชว์เนื้อตัวล่าสุดให้บรรดาสื่อได้เก็บภาพรวมทั้งให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงผลงานที่ผ่านมาและความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าผลงาน4ไฟท์ที่ผ่านมาของผมชนะน็อก2แพ้น็อก2ที่ผมแพ้น็อก2ไฟท์เป็นเพราะร่างกายยังไม่ค่อยเข้าที่ทำให้โดนอาวุธยังไม่ค่อยได้ส่วนที่ผมชนะน็อกมา2ไฟท์เป็นเพราะอาวุธที่ผมซ้อมมามันหนักขึ้นทำให้มีความมั่นใจในการต่อยมากขึ้นครับการเตรียมความพร้อมไฟนี้ผมเก็บตัวซ้อมทำร่างกายมาเกือบจะ2 เดือนแล้วครับช่วงนี้ก็เริ่มเร่งมาได้10กว่าวันแล้วสภาพร่างกายตอนนี้ 80% ส่วนเรื่องน้ำหนักไฟนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะผมคุมมาตลอดตอนนี้อยู่ที่ 70-71 กิโลกรัมครับสำหรับการชกนวมเล็กตอนนี้ผมเริ่มชินแล้วครับในไฟล์ล่าสุดที่ผมโดนไปก็ไม่ได้หลับมีแค่มึนๆบ้างแต่ทนได้ครับครั้งนี้เสือคิมต้องเผชิญหน้ากับโอทิสที่เปิดตัวสุดปังในศึกวันลุมพินี67เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาด้วยการโชว์หัวใจนักสู้พลิกนรกหลังถูกก้องไกลสมหมายอัดนับไปก่อน2ครั้งในยกแรกกลับมาเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปแบบสุดช็อกในยกสุดท้ายซึ่งเสือคิมได้วิเคราะห์คู่ชกรายนี้ให้สื่อมวลชนได้ฟังพร้อมเปิดเผยถึงอาวุธเด็ดที่จะนำมาใช้เล่นงานเพื่อเก็บชัยชนะมาครองโอทิสเป็นนักมวยที่ใจสู้มากครับจุดแข็งของเขาคือออกอาวุธได้รวดเร็วมีลูกเหวี่ยงหมัดที่อันตรายและการสลับการต่อยมวยแบบนี้ชกด้วยยากทำให้ไฟนี้ผมต้องระวังตัวมากขึ้นแต่จุดอ่อนคือเวลาเขาโดนก็มักจะมีอาการให้เห็นตลอดส่วนเรื่องรูปร่างที่สูงกว่าของเขาก็น่าจะทำให้ชกยากนิดหน่อยแต่ไม่มีปัญหาส่วนอาวุธที่ผมเตรียมจะใช้เผด็จศึกในไฟนี้น่าจะเป็นหมัดครับเป้าหมายสูงสุดของผมคือการคว้าสัญญาวันมาครองให้ได้แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้หวังถึงขั้นนั้นผมอยากจะเอาชนะอีกสัก 2-3 ไฟให้ได้ก่อนครับฝากถึงกองเชียร์และแฟนคลับผมจะทำให้เต็มที่ผมจะเก็บชัยชนะติดต่อกันให้ได้ครับสำหรับศึกวันลุมพินี81บัตรเข้าชมในสนามจำหน่ายหมดแล้วหากท่านใดที่ซื้อบัตรไม่ทันสามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง7 HD กด35ออกอากาศเวลา 20.30 ถึง 23.30 น.ส่วนทาง Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ and YouTube วันแชมเปี้ยนชิพรับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา 19:30 น.และทาง watch.onefc.com ออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขันเปิดประวัติบีด้าซาบีด้ารับไม้ต่อชาดานั่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำงานใกล้ชิดพ่อตลอดการเมืองวันที่3กันยายน2567 12:48 นาทีเปิดประวัติบีด้าซาบีด้าลูกสาวชาดาไทยเศรษฐ์รับไม้ต่อเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่า ทรวงมหาดไทยเคยชิมลางการเมืองมาก่อนทำงานใกล้ชิดพ่อมาตลอดวันที่ 3 กันยายน 2567 จากกรณีมีกระแสข่าวสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.ตีกลับรายชื่อนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพรรคภูมิใจไทยในการจัดตั้งรัฐบาลแพทองธาร1ขณะที่นายชาดายอมรับว่าตนได้ถอนรายชื่อออกเองโดยจะส่งนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐบุตรสาวมาสารงานต่อในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสำหรับนางสาวซาบีดาไทยเศรษฐหรือดีด้าเป็นลูกสาวคนกลางของนายชาดามีพี่สาวคือนางสาวปนัชชาไทยเศรษฐและน้องสาวคือนางสาวอัญธริกาไทยเศรษฐนางสาวซาบีดาเกิดวันที่11ตุลาคม2527ปัจจุบันอายุ39ปี11เดือนการศึกษาจบปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปริญญาโทนิติศาสตร์บัณฑิตจากลอนดอนประเทศอังกฤษในส่วนของการทำงานการเมืองนั้นนางสาวซาบีดาเป็นหนึ่งในคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถือว่าทำงานใกล้ชิดกับนายชาดามาตลอดนางสาวซาบีดาเข้าพิธีแต่งงานกับชาเดฟอนันต์ปาทานเมื่อเดือนค.0.2565 ที่ผ่านมาซึ่งจัดงานแต่งยิ่งใหญ่ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเจ้าภาพจองโรงแรมหรูบนเกาะสมุยทั้งโรงแรมร่วม500ห้องทั้งหมด4คืนเพื่อต้อนรับแขกเหลือที่มาร่วมงานจำนวนมาก